ผู้ชมครับในระยะหลังเราจะเห็นว่าบรรดามิจฉาชีพเนี่ยครับก็มาหลอกให้เราคลิกลิงก์นู่นนี่นั่นนะครับในการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินก็เลยเป็นที่มานะครับทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมที่ใช้ระบบการยืนยันตัวตนนะครับที่เรียกว่าไบโอเมตริกหรือว่าการใช้พวกลายนิ้วมือนะครับหรือว่าสแกนม่านตานะครับมายืนยันตัวตนของพวกเราก่อนทำธุรกรรมทางการเงินครับคุณสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำทุจริตรวมไปถึงบัญชีม้าระหว่างกันด้วยนะครับโดยคาดการว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผลบังคับใช้ครับโดยร่างตัวนี้กำหนดให้สถาบันการเงินและก็ผู้ประกอบธุรกิจนั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของคุณลูกค้าได้ที่อาจจะต้องสงสัยนะครับโดยจะต้องไม่ขัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมโดยจะให้ธนาคารนั้นเพิ่มกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวมิตินะครับหรือว่า biometric comparison บน mobile banking เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเช่นการโอนเงินมีจำนวนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนเม็ดเงินรวมไปถึงความถี่ในการโอนเงินด้วยนะครับโดยจะต้องมีการปรับเพิ่มวงเงินต่อวันตรงนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขโดยกำหนดตามพฤติกรรมหรือระดับความเสี่ยงของคุณลูกค้าของแต่ละธนาคารนอกจากนี้ก็จะมีช่องทางติดต่อเร่งด่วนหรือว่าฮอตไลน์ให้มีมากเพียงพอตลอด24ชั่วโมงด้วยครับโดยจะให้ทางด้านของคุณลูกค้าสามารถแจ้งสาเหตุหลอกลวงได้โดยตรงโดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีสถิติการตรวจจับบัญชีม้าเยอะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากการที่ตำรวจและก็สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการตรวจจับรวมไปถึงการกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องโดยในปี2565ที่ผ่านมาภาครัฐเองก็มีการเร่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ผ่านการบูรณาการหลากหลายหน่วยงานนะครับเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DS รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกสทช.ปปง.รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยสามารถดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดจำนวนมากซึ่งสำหรับบัญชีม้าก็มีการอายัดไปมากถึง 58,463 บัญชีปิดกลุ่มโซเชียลมีเดียที่มีการซื้อขายบัญชีม้าจำนวนทั้งหมด8กลุ่มใหญ่ๆเป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความพยายามในการป้องกันเหล่ามิจฉาชีพนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ